ไปฮอดอีกเรื่องนึงค่ะทั้งจังหวัดขอนแก่นของเฮานะคะรู้สึกว่าสิ่งนี้มาตรการหลายๆอย่างตอนนี้ใส่มาตรการเดียวกับทางกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้เป็นเมืองที่มีพลเมืองหลายด้วยกันค่ะตรวจค้นเข้าเมืองขอนแก่นเนาะค่ะเข้มมาตรการควบคุมแรงงานแล้วก็คนต่างชาติที่สิเข้ามาอยู่หลังพรมแดนปิดค่ะพันตำรวจโทอาชีพเจริญสันติสุขเนาะค่ะสารวัตรใหญ่ตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นเพิ่นได้บอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วสำหรับแรงงานชาวลาวชาวพม่าเนาะค่ะที่ต้องการกลับประเทศเพราะว่าใช้แดนของเฮาสิปิดทั้งเบิดแล้วค่ะค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยการอนุญาตก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะวิธีการแก้ปัญหาสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศนี่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่นได้ดำเนินการโดยการที่ชาวต่างชาตินี่ต้องไปติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศเจ้าของเองให้ออกมังซื้อออกมาว่าต้องการที่สิอยู่บ้านเฮาต่อค่ะแล้วทั้งเฮาถึงสิรับคำร้องขออยู่ต่อแล้วกะสิอนุมัติเทื่อละ30มื้อค่ะเนาะค่ะค่าธรรมเนียมกะสิ 1,900 บาทต่อ30วันเนาะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปเทื่อละ30มื้อ30มื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าเฮายังไม่รู้ว่าสถานการณ์สิคลี่คลายตอนใดค่ะเนาะค่ะตอนนี้นี่เพิ่นเปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่บัดนี้ไปเลยไปจนฮอด12เมษายนค่ะผู้ใดต้องการที่สิอยู่เมืองไทยต่อเนาะค่ะต้องยื่นคำร้องแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม30วันต่อ 1,900 บาทเนาะค่ะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นค่ะแล้วก็ทั้งสถานทูตสถานกงสุลก็มีหนังสือกลับมาให้อยู่ต่อได้30มื้อเนาะค่ะแล้วก็นี่แหละตอนนี้เพิ่นบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวกำลังเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อสิทธิ์ถามด่านต่างๆเป็นจำนวนหลายเลยเนาะค่ะกับมีการตรวจเข้มคือจังที่เขาได้ว่าไปแหละเนาะคนสิไปฮอดด่านกับมีการตรวจมีการนั่นนี่กับไม่ต้องไปยึกยากดอกเพิ่นตรวจกับเพื่อเฮานั่นแหละเนาะค่ะเนาะกับการให้ความร่วมมืออาจจะซาจักน้อยเอาบ่ทันใจแต่ว่ามันกับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเห็นบ่อยู่ทางอุบลนะซาแต่ว่าเพิ่นกับพยายามไปหารถหาอีหยังมาให้เนาะก็ถือว่าได้เห็นน้ำใจอีกหนึ่งฝั่งของคนไทยเฮาค่ะ